愚か者に最後の慈悲を。สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่นเน่ Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทเพียงอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปข้อมูลของ Mael นะครับแล้วก็จะพูดถึงข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่ในไลฟ์เนี่ยพูดไปแล้วรอบนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันดูไลฟ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลทุกอย่างแบบทันคนอื่นได้นะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกสุดไลฟ์รอบนี้มันติดเทรนด์ทวิตนะครับเขาก็จะแจกเพชร30เม็ดให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็ต่อมาครับสำหรับข้อมูลมาเอลเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยวนกลับมานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับทั้งหมด28วันถ้าเพื่อนๆล็อกอินครบนะครับจะได้รับเพชรรวมทั้งหมด200เม็ดครับก็บอกเลยว่า200เม็ดเนี่ยน่าจะต่อชีวิตเพื่อนๆได้อีกหลายคนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาครับนี่เลยตู้กาชาหมุนฟรีพิเศษนะครับสำหรับเฟสรอบนี้เนี่ย1ใบจะสามารถสุ่มได้แบบ10โลแถม1นะครับพูดง่ายก็คือเหมือนเราสุ่ม30เพชรนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะสุ่มได้เฉพาะตู้พิเศษที่มันมาพิกอัพในรอบนี้นะครับสำหรับจุดเด่นของตู้นี้นะครับจะมีพวกตัวละครพิเศษนะครับอย่างเช่นเอเลนฮอกกับออสโลเฮลบัมครบรอบรวมไปถึงตัวละคร7หายนะต่างๆนะซึ่งเพื่อนๆจะสามารถสุ่มได้ทั้งหมดสูงสุดนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่154โลนะหรือว่า14ใบครับแล้วก็เรทการออก SSR เนี่ยจะอยู่ที่ 3% ครับเท่านั้นยังไม่พอครับตัวละคร SSR ที่เพื่อนๆ เปิดมาได้ในตู้นี้นะครับมันจะเป็นเลเวล90ให้เลยนะและยังไม่หมดครับถ้าเพื่อนๆสุ่มเกตไมล์เรทครบอีก420เนี่ยมันก็จะมีรางวัล นะครับการันตี SSR นะครับให้เราด้วยอีก1ตัวนะก็สำหรับตู้นี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวละครแปลกๆมันก็จะรวมอยู่ในนี้เยอะนะส่วนผู้เล่นเก่าๆนะครับที่มีตัวละครเหล่านี้เยอะอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับที่ให้สุ่มฟรีนะซึ่งต่อให้เกิดยังไงเหรียญเงินกับเหรียญทองเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกของนะครับซื้อพวกสเตมิน่าของต่างๆในร้านค้าได้ด้วยนะและที่สำคัญเพื่อนๆตู้นี้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับมันจะมีเขียนเลข1ตรงนี้เห็นปะอันนี้เนี่ยคือตู้ที่1ครับมันยังมีตู้ที่2นะครับที่สามารถสุ่มได้อีก110โลด้วยเพื่อนๆสำหรับตู้ที่2เนี่ยก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับว่าไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่ายังไงก็รออัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับตู้หมุนฟรีนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับที่สำคัญนี่เลยกิจกรรมต่อสู้กับบอสนะครับดีรันกลับมาอีกครั้งเพื่อนๆแล้วก็มีแจกคอสตูมนะครับฮีโร่สูตรของโกเธอร์กับบันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้นะแล้วก็มีเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับที่ระลึกครบรอบ3ปีเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับความสามารถของมันก็คือเผ่านางฟ้าที่อยู่ในสนาม1คนจะสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานให้ตัวละครพวกพ้องสูงสุดที่ 3% ต่อ1ตัวละครนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใส่ครบ3ตัวในทีมเนี่ยก็จะได้สเตตพื้นฐานนะครับมาถึง 9% เลยนะมันไม่จำกัดโหมดด้วยนะใช้ได้ทุกโหมดเลยนะครับสำหรับเผ่านางฟ้านะโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ต่อมานี่เลยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มาใหม่ในรอบนี้นะครับจะมี2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องโมโนนะครับซึ่งของที่ใช้ทำเนี่ยจะใช้จากสกอร์แล้วก็ฮาตินะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของเฟย่าครับซึ่งของเฟย่าเนี่ยใช้ของนิดฮอกนะครับบอสตัวใหม่นะและเฟย่าตัวนี้เพื่อนๆถูกกำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวละครแร็กนาร็อกที่ใช้ตีบอสนิดฮอกโดยเฉพาะนะครับก็สำหรับความสามารถวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมย้ายมาที่ภาษาอังกฤษหน่อยละกันสำหรับของเฟย่านะครับในการต่อสู้กับสัตว์อสูรนิดฮอกนะครับเมื่อเฟย่าใช้สกิลโจมตีเดี่ยวนะครับจะสามารถยกเลิกตั้งท่าของศัตรูได้นะครับนอกจากนี้หลังจากที่ใช้สกิลทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับจะสามารถเพิ่มแสตของพวกพ้องได้ 4% สแต็กได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันพูดง่ายก็คือสูงสุดจะอยู่ที่ 20% เลยครับและทุกๆเผ่านางฟ้าที่อยู่ในทีมเรานะครับจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีให้กับเฟย่าได้ 10% ด้วยครับและสุดท้ายยังทำให้เฟย่าเนี่ยเป็นเผ่านางฟ้าด้วยครับโอเคครับก็สำหรับบอสดิ๊กฮอกนะ
ไกด์มาขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะต้องทำทีมเผ่าหลังฟ้านะครับไปตบแล้วล่ะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของโมโนนะครับสมาชิกต่อสู้ในสนามรบที่เป็นตัวละคร7หายนะนะครับ1ตัวจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลหมู่ของตัวละคร7หายนะได้ 5% ครับก็ถ้าใส่3ตัวนะครับความแรงสกิลโจมตีหมู่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก 15% นะและสุดท้ายมาถึงสักทีกับข้อมูลของมาเอลตู้กาชาในรอบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะอยากรู้ที่สุดนะครับก็จะเป็นไลน์อัพของตู้นะครับตัวละครไลน์อัพเนี่ยก็จะตามนี้เพื่อนๆก็พูดตรงนะครับจากที่เห็นไลน์อัพนะตู้นี้เนี่ยไลน์อัพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนๆสำหรับตัวละครเฟสที่มานะครับก็จะมีเป็นมาเอลเซลดิสลูเชลมาร์กาเร็ตนะครับคิวแซกเอทราซ่าแล้วก็อลิซาเบธแสกนะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับเอาจริงก็ผมว่าดีครึ่งไม่ดีครึ่งเลยอะสำหรับผู้เล่นเก่านะแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเรียกว่าดีก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เดียดแรกนะครับอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นนะครับแต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของตัวนี้นะมันไม่มีตัวละครตีสัตว์อสูรจากซีรีส์แร็กนาร็อกนะครับอันนี้พูดตรงน่าเสียดายมากนะส่วนใครที่รอเฟย่าอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปรอลุ้นตอนตู้แร็กนาร็อกมารอบหน้านะครับเพราะว่าเฟสรอบนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับส่วนไมเลนเนี่ยก็ตามเดิมเลยนะครับ300กับ600ได้การันตีเอเซซ่า1ตัวนะครับและที่900นะครับได้มาเอล1ตัวนะแล้วก็ต่อมาความสามารถของมาเอลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอกลักษณ์กันก่อนเลยครับทุกๆเผ่านางฟ้าที่อยู่ในสนามต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มสเตททุกอย่างของมาเอลได้ 7% แล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้างได้ 10% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในไฟปกติเนี่ยเราใส่เผ่านางฟ้า3ตัวนะครับสเตทของมาเอลจะได้เพิ่มถึง 21% แล้วก็เดเมจที่ทำได้นะครับจะเพิ่มขึ้นถึง 30% เลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าตัวละครที่เข้าร่วมต่อสู้ทุกตัวเป็นเผ่านางฟ้านะครับมาเอลจะมอบ Billion of the Sun ให้กับสมาชิกทุกคนด้วยนะครับสำหรับ Billion of the Sun คืออะไรมันจะทำให้ตัวละครรับเดเมจลดลง 20% พร้อมกับไม่สามารถลดสเตทได้ในโหมด PVP ครับก็บอกเลยว่าอันนี้โคตรโหดเพื่อนๆโหดกว่า Ultimate Escanor อีกนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถลดได้เลยนะครับเพิ่มได้อย่างเดียวนะนอกจากนี้มาเอลเนี่ยมันมีเมตาด้วยครับสำหรับเมตานะครับเข้าใจง่ายๆเลยเมตาของเขาจะสามารถเพิ่มเดเมจที่ทำได้ 20% ครับซึ่งไอ้ความสามารถเพนๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ทำให้หลายๆคนนะครับน่าจะอยากเปิดมาเอลหาให้มันตันนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใส่เป็นตัวละครลิงเนี่ยมันจะได้โอนสเตตได้แม็กนะครับที่ 10% นะถ้าอันติดตันก็สำหรับผมเองนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเปิดเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูอีกทีนึงก่อนแล้วก็ต่อมาครับความสามารถของการ์ดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถใหม่เพื่อนๆท่าแรกจะสามารถโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับ 500% พร้อมกับมีเอฟเฟคคอนฟาเกชันซึ่งไอ้คอนฟาเกชันเนี่ยฝ่ายเราที่มีบิลเลียนออฟซัน1ตัวจะสามารถเพิ่มเดเมจที่ทำได้ 30% ครับก็ถ้าเพื่อนๆใส่เผ่านางฟ้า3ตัวนะครับเดเมจที่ทำได้จากท่านี้เนี่ยจะเพิ่มสูงถึง 90% เลยครับจากเอฟเฟคคอนฟาเกชันนะต่อมาสกิลที่2นะครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับแล้วก็มีสไปเดอร์เมจด้วยสำหรับสไปเดอร์เมจเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับมันจะเพิ่มความแรงคิเป็น2เท่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถนี้ความสามารถเดียวใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยมันมีความสามารถเสริมมาด้วยครับมีดีบัฟติดมาให้ด้วยนะจะได้รับ2 Mark of Black Dot ไประยะเวลา2เทิร์นนะครับก็สำหรับ Mark of Black Dot ทำอะไรได้นะครับมันจะลดเดเมจที่ตัวละครสร้างได้ลง 20% นะครับสแต็กได้สูงสุด3ครั้งนะโอ้โหบอกเลยอันนี้โคตรโหดก็ถ้าโดนการ์ดใบนี้ขั้น3ไปนะครับเดเมจที่ทำได้เนี่ยลดลงไปถึง 40% เลยนะอันนี้เอาจริงความสามารถโหดใช่เล่นนะก็ต้องมาดูนะครับว่าที่แรงค์1เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคไออันนี้ติดมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ที่แรงค์1นะครับอาจจะเป็นสไปเดอร์เมจเฉยๆแล้วก็ที่แรงค์2เนี่ยอาจจะดีบัฟ1มาร์คแล้วก็ที่แรงค์3เป็นดีบัฟ2มาร์คนะครับอันนี้เดานะต้องรอดูในเกมอีกทีนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับพร้อมกับยกเลิกตั้งท่าของศัตรูทั้งหมดแล้วก็มอบ3 Mark of Black Dot นะครับก็คืออันเดียวกับข้างบนนะพร้อมกับมีเอฟเฟคพิเศษ Black Dot Burst ด้วยนะครับก็ถ้าฟังแล้วอาจจะงงนะครับพูดง่ายๆคือท่านี้เนี่ยโจมตีศัตรูแบบหมู่นะครับความแรงเริ่มต้นที่ 500% สูงสุดที่ 750% นะครับแล้วก็จะมอบ Mark of Black Dot ให้กับศัตรูนะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่1อันไปจนถึงเลเวล3นะครับส่วนเลเวล4เนี่ยจะเพิ่มเป็น2อันนะครับแล้วก็เลเวล5มันจะเพิ่มแถมให้อีก2อันเลเวลสุดท้ายจะเพิ่มแถมให้อีก3อันด้วยนะครับก็หลังจากมอบดีบัฟเสร็จใช่ไหมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับ
Black Dot Burst มันจะคิดดาเมจเพิ่มเติมจาก Debuff Mark of Black Dot ที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับ1อันจะเพิ่มได้ 5% ที่เลเวล1นะครับแล้วก็ที่เลเวลสุดท้ายเพื่อนๆ1อันเนี่ยจะเพิ่มความแรงได้ 50% เลยครับก็ลองไปคิดความแรงดูนะผมบอกเลยว่าถ้าอันติตันเนี่ยน่าจะการันตียกแผงนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสรุปจากไลฟ์ของวันนี้นะสำหรับรายละเอียดแพทโน้ตเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวรอตอนเซิร์ฟไทยอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีนะก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปคิดก่อนว่าจะเปิดกี่การันตีดีนะสำหรับมาเอลตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ